วันนี้นะคะก็จะให้มาดูเกี่ยวกับที่วันก่อนนะคะคลิปก่อนที่เสนอไปก็คือว่าเราเอาข้าวหมากญี่ปุ่นนะคะมาหมักกับโชยุกับน้ำปลานะคะก็ได้มาเป็นแบบนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะคะก็สามารถเอามาปรุงอาหารได้เลยนะคะที่เราทำแบบนี้ก็สามารถประหยัดตังค์ได้ดีทีเดียวนะคะซึ่งที่ข้าวหมากหรือว่าโคจิภาษาญี่ปุ่นเนี่ยภาษาไทยเรียกข้าวหมากแล้วกันนะคะที่ยังมาทำแล้วก็เขาเอาวางขายเนี่ยแพงมากเลยค่ะพอเรารู้วิธีทำแล้วเนี่ยเราก็มาทำเองได้ประหยัดตังค์อร่อยแล้วก็สะอาดปลอดภัยด้วยค่ะพอหมดแล้วก็ทำใหม่เองได้ค่ะแต่วันก่อนที่เสียดายที่ทำไว้ก็คือไม่ได้อัดคลิปไว้ก็คือที่ว่าไปข้าวหมากที่เป็นรสเกลือนะคะรสเกลือทั้ง3อย่างทั้งรสเกลือน้ำปลาแล้วก็โชยุนะเขาจะมีออกรสชาติไม่จัดจ้านไม่เข้มข้นเหมือนที่วางขายในตลาดนะคะเขาจะมีความออกมีความหวานปนนิดนึงนะคะก็ถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบทานน้ำปลาหรือโชยุเนี่ยค่ะแล้วก็สามารถใส่ในปริมาณที่เล็กน้อยก็พอนะคะเมื่อวานก็ไปซื้อปลามาค่ะปลากับอกไก่นะคะเอามาลองเอามาหมักทานนะคะก็แอบดีใจนิดนึงก็ได้ยินมาบอกว่าตัวนี้ค่ะที่เป็นอกไก่เนี่ยมีวางขายที่เป็นหมักเนี่ยหมักตัวนี้มีวางขายในเซเว่นด้วยแต่ก็ไม่ทราบว่าจะรสชาติเป็นยังไงนะแต่ว่าตัวนี้เราทำกินเองค่ะสะอาดปลอดภัยสบายใจค่ะปลาที่ซื้อมาเนี่ยค่ะก็เอาจะหมักน้ำปลากับโชยุนะคะใส่ในปริมาณเล็กน้อยค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่ารสชาติเขาก็เข้มข้นพอใช้ได้แล้วก็มีความหวานไม่ต้องใส่เยอะค่ะทิ้งไว้ประมาณ8ชั่วโมงหรือคืนนึงนะคะแอบมีพริกใส่นิดนึงนะคะเพิ่มรสชาติค่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะหมักกับตัวที่ข้าวหมากรสเกลือนะคะแล้วก็แอบใส่พริกป่นลงไปเล็กน้อยนะคะคนไทยเนาะค่ะต้มน้ำให้เดือดปุดๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปใส่ในหม้อหุงข้าวกันค่ะน้ำเดือดนะคะแล้วก็ไปเทใส่ข้าวเสร็จแล้วเราก็เอาถุงปลากับ อกไก่ที่เราหมักทิ้งไว้ทั้งสองถุงนะคะใส่ลงไปค่ะเชฟใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝานะคะว้ายปิดฝาแล้วก็กดตัวนี้นะคะกดนี้เขาเรียกกดอุ่นค่ะเสร็จแล้วทิ้งไว้8ชั่วโมงค่ะแล้วไปทำงานแล้วกลับมาก็ทานได้เลยดูซิว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงเนาะตื่นเต้นจังค่ะก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วนะคะก็ทั้งหมดใช้เวลาทั้งหมด9ชั่วโมงก็ไม่เป็นไรนะคะเกินเวลามานิดหน่อยวันนี้เลิกดึกหน่อยค่ะเรามาดูกันที่ปลากับไก่ที่เราเอามาใส่ที่หม้อหุงข้าวนะคะกดเขาเรียกกดหุงนะคะหรือตุ๋นนะคะมาดูว่ารสชาติเป็นยังไงแต่ว่ารสชาติเขาหอมหวนมีกลิ่นน้ำปลากับโชยุปนเล็กน้อยเดี๋ยวมาดูกันค่ะจังๆๆเออดูว้ายเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูข้างในว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวขอปิดกล้องก่อนนะคะหอมฉุยเลยค่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะว่าปลากับไก่ที่เราตุ๋นในหม้อหุงข้าวเมื่อกี้มันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวลองแกะปลาก่อนนะคะเดี๋ยวปิดประตูก่อนค่ะกลิ่นหอมยั่วยวนเหลือเกินค่ะคนไทยเราขาดน้ำปลาไม่ได้นะคะนี่ค่ะแกะดูเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะอ
นี่เป็นอกไก่ค่ะอกไก่ที่อันนี้เป็นหมักรสเกลือค่ะโอ้ก็เดี๋ยวจะให้ซูมดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะรสชาติจะเป็นแบบนี้กลิ่นหอมก็เหมือนจะคล้ายๆลักษณะปลาลาบ้านเรานะคะตัวนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้เหมือนไก่ไก่หมักทั่วไปค่ะเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูค่ะคล้ายปลาร้าค่ะส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบปลาร้าอยู่แล้วก็โอเคค่ะใช้ได้อร่อยทีเดียวนี่เก็บได้ทานได้หลายวันเลยค่ะก็กินคนเดียวก็รสชาติเขาก็ออกหวานหวานใช้ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบปลาร้าก็อาจจะก็ยังทานได้อยู่นะคะเดี๋ยวลองไก่รสชาติใช้ได้ค่ะอันนี้ปลานี้จะมีกลิ่นน้ำปลานิดๆค่ะคิดว่าถ้าเกิดเราจะทำวิธีปลาง่ายๆก็อาจจะใช้วิธีนี้ใช้ได้นะคะกลิ่นตลบห้องเลยค่ะใช้ได้ค่ะเมนูง่ายๆแต่ว่าที่ไม่อยากแนะนำก็คือว่าที่ใส่ถุงพลาสติกนะคะก็เดี๋ยวจะลองหาวิธีว่าจะโดยไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกต่อแกะออกก็คงจะได้อยู่นะคะค่ะแม่บ้านถุงพลาสติกค่ะนานๆทีนะปล่อยไปเพื่อไม่ดีนะคะงั้นคลิปนี้พบกันแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะค่ะมีอะไรติชมได้นะคะช่องใหม่น้องน้อยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย